สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ธไซด์ทีนะวันนี้เราอยู่กันในเกมจูสึไคเซนแฟนทอมพาเลตนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับที่ได้มาเปิดกาชายูตะนะครับจะมาพูดคุยถึงตัวละครยูตะแดงนะครับที่เป็นลิมิเต็ดนะครับว่าสำหรับสายฟรีนะครับสายดองหรือว่าสายเติมน้อยเนี่ยหรือว่าคนที่แบบไม่ได้อวยเนาะนะครับผมว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่านะครับจะเล่นได้หรือเปล่านะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเล่นได้อยู่แล้วนะครับผมก็คอนเทนต์ในอนาคตเนี่ยที่อัปเดตเข้ามานะก็ยังมีตัวละครที่สามารถเล่นทดแทนได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโทจิใช่ไหมที่สีแดงเหมือนกันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ท็อปดาเมจ TIS เลยนะครับผมสำหรับใครที่ใครเปิดไปแล้วนะครับก็จะว่าไงดีนะครับใครที่ดวงดีก็โอเคถือว่า ID คุณก็เล่นสบายนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครดาเมจสีแดงที่เก่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครแบบเผลอเลิกกดไปแล้วเพชรจนหมดเนี่ยสำหรับสายฟรีหรือสายดองเนี่ยผมว่าบางคนอาจจะเลิกเล่นไปเลยก็มีนะครับหรือว่าไปทำการเล่นใหม่นะครับผมก็มีหลายแบบนะครับอ่ะนะครับผมเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับไปดูกันที่คอนเทนต์ในอนาคตกันดีกว่านะครับเป็นยังไงนะครับว่าไม่มียูตะเนี่ยเล่นได้ไหมนะเอาข้าวแล้วกันเนาะนะครับผมโอเคนะครับก็จะเป็นจากเว็บของไอ้นี่เนาะเกมวิทนะครับก็คอนเทนต์ในอนาคตนะครับมีในเรื่องของสตอรี่ที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะมีบทซิปนะครับดูได้นะตรงนี้ก็จะมีบอกให้ผมดูเดี๋ยวแปลไทยกันหน่อยเนาะแปลไทยกันหน่อยนะครับจะมีในเรื่องของสตอรี่ที่เข้ามาใหม่นะครับก็ในอนาคตจะมีบท10เข้ามานะครับรวมถึงด่านที่เป็น EX ด้วยนะครับเป็นบท16นั่นเองนะก็ถ้าเกิดเราไม่มียูตาเนี่ยมันเล่นได้อยู่แล้วนะทุกคนผมไปดูมาแล้วนะครับจะมีตัวละครที่สามารถเล่นแทนได้กันอยู่พอสมควรก็จะมีอย่างที่บอกไปนะว่าโทจิเนี่ยนะครับโทจิเล่นแทนได้นะครับหรือว่าจะเป็นของนี่ครับยูจิแดงก็เล่นแทนได้นะครับหรือว่าจะเป็นนี่ครับมากิแดงก็เล่นแทนได้เหมือนกันนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเราไม่มียูตะเนี่ยจะเล่นไม่ได้นะครับเล่นได้เหมือนกันนะนะครับแต่ถ้าเกิดใครมียูตะเนี่ยก็จะเล่นสบายแหละเพราะว่าดาเมจมันแรงนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยบางด่านเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ยูตะนะจะเป็นผู้อาจารย์โกโจนะครับก็มีนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบทีมที่เขาใช้กันนะครับที่เป็นไม่มียูตะนะครับก็จะมีมาอายากะนะครับนานามิยูกิแล้วก็โทจินะครับหรือว่าจะเป็นเซตนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับยากะนานามินะครับยูจิแดงนะครับผมยูจิแดงนะครับแล้วก็ที่มากินะครับรุ่นพี่มากินะครับก็เล่นกันได้นะครับผมซึ่งในอนาคตนะครับก็จะมีนี่นะครับผมที่จะมีตัวละครเข้ามาใหม่ก็คืออาจารย์โกโจสีเหลืองที่จะได้ใช้ในสตอรี่หรือว่าเราเอาไปไต่หอคอยก็ได้ใช้บ่อยนะครับรวมถึงผมไปเห็นคร่าวๆว่าจะมีใช้โกโจเขียวด้วยนะที่เขาบอกอะไรนะพออันติเสร็จแล้วออกเลยใช่ไหม นะครับก็ไม่ต้องห่วงนะทุกคนสำหรับใครที่เป็นสายดองแล้วยังลังเลอยู่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดยูตาเนี่ยเป็นไรไหมไอดีเราจะเล่นต่อได้ไหมแน่นอนว่าเล่นได้อยู่แล้วนะขอแค่แนดีเนี่ยมีตัวซับนะครับอย่างเช่นยากะนานามิยูกินะครับอินุมากิอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับแค่หาดาเมจมาอะไรพวกประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็นี่นะครับเห็นไหมว่าจะมีจางโกโจด้วยสีเขียวนะที่จะพาเราเล่นสตอรี่นะครับที่จะอัพเข้ามานะครับดีได้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับมาดูด่าน EX กันบ้างเนาะทุกคนนะครับนี่ EX 12ด่าน EX ก็ใช้หลายนี่ครับอาจารย์โกโจเหลืองนะครับมันก็มีนี่นะครับถ้าเกิดใครมียูตะนะครับแดงก็เอามาเล่นได้เป็นทีมนี้นะนะครับจะมียากะยูตะนะครับยูจิฟ้าแล้วก็อาจารย์โกโจฟ้านะครับซึ่งผมในอนาคตเนี่ยผมรอโกโจเหลืองด้วยนะก็อาจารย์โกโจนะครับEX 13นะครับEX 13ใช่นี่โกโจอีกแล้วนะครับมีคุยายากะนะครับแล้วก็มีโมโมที่เป็น NR ตัวนี้ซับเทพนะน่าเปิดหาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอามาลงตู้ของตัวแฟนทอมพาเลตนะครับแล้วก็มีใครเนี่ยเกตโฮใช่ป่ะจำชื่อไม่ได้ใช่ไหม
เออนะครับตัวนี้ก็ในอนาคตก็มาก็เป็นตัวละครที่เก่งน่าเบื่ออยู่เหมือนกันนะหลายตัวแต่ว่าตู้มันมาไวนะครับอย่างที่รู้ว่าเขาเล่นแพทด้วยนะครับก็เลยเราจะเปิดทุกตู้ไม่ได้เนาะสำหรับเราไม่ได้แบบเป็นสายเติมหนักนะครับก็ต้องเขาเรียกไงวางแผนได้ดีด้วยนะครับประมาณนี้ไหนดูนี้ EX อาหารนี้ EX 14นะครับใช้ใครเนี่ยมาอีกแล้วนะครับผมอาจารย์โกโจเหลืองใช้บ่อยมากนะครับอาจารย์โกโจเหลืองเนี่ยผมไปดูมาแล้วใช้บ่อยนะครับนี่แล้วก็มีเกตโฮเนาะนะครับสีเขียวเนี่ยผมอยากได้โมโมนะแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดดีหรือเปล่านะฮะEX 13อ่ะด่าง15 EX นะครับมาแล้วนะครับใครมียูตะก็น่าจะได้ใช้นะครับได้ใช้เลยนี่ครับด่านนี้นี่นะครับหรือว่านี่ครับเป็นทีมนี้ก็ได้นะยูจิก็ได้นะครับยูจิแดงกับโทโดเฮ้ยไม่ใช่โทจินะครับโทจิแดงก็ใช้ได้นะครับมันมีตัวละครที่สามารถใช้แทนกันได้นะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็น EX สุดท้ายแล้วก็คือ EX ของสตอรี่16นะครับนะมาให้แล้วอาจารย์โกโจเหลืองใช้บ่อยเห็นไหมนะครับอาจารย์โกโจเหลืองได้ใช้บ่อยแล้วก็ใครที่เปิดได้เมงูมิเหลืองจะได้ใช้ด้วยนะครับด่านนี้แล้วก็มียูกิแล้วก็ยากะที่เป็น SSR สีเหลืองนะครับด่านนี้ EX นี้น่าจะแพ้ตัวละครสีเหลืองนะครับหรือว่าจะเป็นทีมนี้ก็ได้นะนะครับทีมนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมีหลายทีมให้เราใช้นะหรือว่าจะเป็นตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะบางตัวนะครับก็แพ้ทางสีเหลืองหรือไม่เราอาจจะไปแบบเขาเรียกไงไปจัดเองอ่ะแล้วแบบเราอาจจะใช้เป็นโนบาระก็ได้นะสีเหลืองใช่ไหมนะครับถ้าเกิดใครแบบมีอาจารย์โกโจเหลืองนะครับก็อาจจะเป็นโนบาระตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็เป็นยูกิตรงนี้แล้วข้างหน้าเนี่ยก็จะใช้เป็นยากะ SR แทนผมว่าก็เล่นได้นะนะครับต้องลองดูนะถ้าเกิดเข้ามานะจะเป็นยังไงนะครับสำหรับหอคอยนะครับไปดูการหอคอยนะหอคอย50ชั้นใช่ไหมนะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะถ้าผมจะเปิดให้ดูอ่ะมันน่าจะใช้เวลานานอยู่นะแต่ก็ผมไปดูมาแล้วหอในเรื่องของหอคอยอ่ะมันได้ใช้ไม่กี่ด่านนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีโทจินะครับที่มันใช้แทนกันได้นะครับเนี่ยนะครับหอคอยชั้น20ไม่มีอะไรนะทุกคนก็เนี่ยนะครับก็เป็นตัวละครในปัจจุบันที่เรามีแหละนะครับก็มียากะนานามิยูกิแล้วก็โกโจสีฟ้านะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งนะชั้น21นะครับเป็นใครก็ยังไม่มียูตะนะครับยูจินะด่านนี้ก็คล้ายๆเดิมนะครับจะมีเจ้าตัวเนี้ยนะครับแล้วก็มีแพนด้าเขียวมานะครับหรือว่าอีกทีมหนึ่งนะครับก็จะเป็นโกโจเขียวเข้ามาแทนตรงนี้ด้วยนะครับด่าน22นะครับหอคอย22นะครับก็จะเป็นนะครับเกโทเขียวมาแทนนะครับดามิดหรือว่าอาจารย์โกโจเขียวมา23ดูหน่อยชั้น23นะชั้น23นะครับจะมีนุมากิมาแพนด้าเขียวมาแล้วก็ยูกิแล้วก็มีมาซาโตะนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวละครที่เราสามารถใช้เหรียญแลกได้ในร้านค้าแลกเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่กลางอาณาเขตใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือว่าทีมนึงก็เป็นทีมคล้ายเดิมนะครับจะมีอาจารย์โกโจแล้วก็มีเกโทนะครับเขียวด่านนี้น่าจะแพ้ตัวละครสีเขียวหรือเปล่านะครับก็เลยแบบเน้นพวกดาเมจสีเขียวเป็นหลักเนาะนะครับใช่ไหมแพ้ไหมเดี๋ยวดูก่อนน่าจะแพ้สีเขียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับด่าน24นะครับเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอาจารย์โกโจเกตโทอะไรมาเนี่ยนะครับหอคอยจะได้ใช้เป็นบางด่านนะซึ่งผมก็มาดูคร่าวๆแล้วแหละนะครับด่าน39แล้วกันนะไกลๆหน่อยนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นโนบาระนะครับที่ได้ใช้แล้วนะครับทุกคนเอามาดูด่านสุดท้ายดีกว่านะครับมันจะมีบางชั้นนะครับที่จะใช้ยูตะนะครับแต่ว่า
ก็อย่างที่บอกว่าเราใช้โทจิแทนได้นะครับถ้าใครมีนะหรือว่าเป็นมากิก็ได้นะครับก็ด่านสุดท้ายได้ใช้อาจารย์โกโจเหลืองนะครับแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับยากะเหลืองโมโมะนะครับฟ้าแล้วก็มีนานามิเหลืองนะครับ SNR นะครับหรือว่านี่ครับจะมีแนะนำเนาะว่าในเรื่องของดาเมจสีเหลืองที่เราสามารถเอามาใช้แทนอะไรกันได้นะครับโนบาระเหลืองก็ยังได้ใช้นะครับนะนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะเพื่อนๆสำหรับใครที่เป็นสายฟรีสายดองแต่เติมน้อยนะครับไม่ได้เปิดตู้นี้ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราไปรอตู้หน้าก็ได้นะครับตู้ต่อไปหรือว่าเจ้าตัวของอะไรนะโทจิแดงนะครับไปเอาโทจิแดงก็ได้นะครับสำหรับคนที่แบบเขาเรียกไงอ่ะไม่มั่นใจว่ามันจะออกหรือเปล่านะสำหรับเพชรที่เรามีไม่ถึงการันตีเพราะว่าการันตีประมาณเท่าไหร่ทุกคน 70,000 ป่ะ 70,000 กว่าเพชร 75,000 ป่ะใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเอาชัวร์เนี่ยหรือว่าสายดองหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้อวยนะครับไม่ได้อวยสำหรับยูตะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้เปิดหรอกนะครับสำหรับตั๋วที่ได้จากกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ของยูตะเนี่ยผมเปิดไปแล้วผมได้นี่ทุกคนตัวละครผมได้มากิมาได้มากิสีแดงมาใช้นะแล้วก็ส่วนเมมโมรี่เนี่ยผมได้เป็นนี้มาก็เป็นเมมโมรี่ที่ดีจัดเลยนะครับสำหรับสายกายภาพนะครับโคตรดีนะที่น้องใจตรงกันนะครับก็ถ้าเกิดได้บทก็จะได้ในเรื่องของตัวนี้มาด้วยนะฟื้นฟูเกตถ้าไม่ตาย200หน่วยนะครับแต่ว่าต้องตีติคิ นะครับผมก็อ่ะนะครับเป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับที่เป็นสายดองนะครับเหมือนผมแล้วก็ไม่ได้เปิดทุกตู้นะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันตัวละครหน้าหรือว่าตัวละครที่เพื่อนๆชอบแล้วกันนะครับประมาณนี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับสามารถโดเนทลิงก์ใต้ description ได้นะครับหรือว่าจะสมัคร membership นะครับเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนนะครับมีป้ายนะครับหลังชื่อแล้วก็มีในส่วนของสติ๊กเกอร์ไว้ใช้นะครับผมก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ